เจอต่อครับสันสลัดขุดอ้อมๆไปก่อนท่านขุดอ้อมๆไปก่อนแต่ละเด็กหน่อยจะพากันไปไก่ทางนั่นเด้อยินพังทับด้วยนั่นครับครับต่อยังที่จันจังหวัดขุดลงเหลือหลายพอละทางที่หนึ่งเอาลองมางัดบ้างดูต่อครับต่อระวังแนวตะดินพังกันล่ะยังเขาไม่รวดก็เป็นยังดอกก็แค่หากแค่แง้มก่อนเป็นตะแหน่งเนี่ยเป็นตะแหน่งขนาดปะเดี๋ยวละอันโอ้เงาแดงวะเอาทางในด้วยเอาทางในด้วยทางในทางในทางในเห็นไหมกดทางในออกด้วยเสียบปุ่งกีลงเสียบปุ่งกีลงทางในทางในขวาทางในไหมจิกลงไหมจิกมายังถึงเออจริงต้องหันละเออจริงลงจริงหาหักหาอย่างมันดูนี่หักมันน้ำมันเ
ังพี่ด้วยฟังวะเออกิ้งลงไปพี่แน่นเลยวะเอาละทันไหมลูกเนี่ยดันออกลูกดันดันไหมโอ้โหแน่นเลยวะไปเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปวัดวัดเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปไปด้วยเอาขึ้นมาได้บ่เอาขึ้นมาได้บ่ค่อยๆตูดขึ้นไปก็ต้องตักดอกตูดขึ้นไปตูดขึ้นไปเออตูดลูดขึ้นไปลูดขึ้นไปเลยลูดขึ้นไปยัดยาวขอออกห่างแน่ขอไปใกล้แน่ขอไปใกล้ตัวขวางพับแขนขอไปใกล้ตัวขวางพับแขนเข้าไปใกล้เอาพับแขนเข้าไปใกล้ยัดเดียงเด้อมันระวังเดียงเด้อโอ้โหต้องขึ้นมาไงเลยหาไปไปเคลียร์กองดินออกก่อนบัดนี้จังค่อยมาปิ้นขึ้นยังว่ามออะไรได้ระวังได้นั่นดินพังง่ายๆนี่นั่นกำลังหักมุมครับหักมุมตรงไปตรงนี้ครับเราก็จะได้สระที่เป็นรูปนะครับตัว L ครับ L อ้วนครับ L อ้วนตรงนี้ก็จะกว้างหน่อยครับถ้าเป็นรูปมณฑลเลยมันจะได้ทอยดินเยอะครับแบบนี้ไม่ค่อยได้ทอยเยอะครับได้ทอยอยู่แต่ว่ายังน้อยกว่าครับว่าทอยมาแล้วก็จบเลยครับไม่ได้ทอยซ้ำอีกนะครับไม่ได้ทอย2รอบนะครับทีนี้ก็ขุดไปข้างหลังนี่ก็จบเลยครับฝั่งโน้นก็ขุดขึ้นไปมันก็ตัดลงอีกประมาณ 50-60 เซนครับสโลปปากมากเลยเนาะอันนี้มุมนี้ครับก็จบตรงนี้ครับเห็นว่าจบครับบ่อนี้พรุ่งนี้ไม่เสร็จก็เกือบครับว่าตรงนี้แหละเยอะสุดเนี่ยดินเนี่ยจ
ที่สารวัตรยืนถอยหลังไปนี่แหละแนมตีนมันดีๆเด้อท่านตีนมันสิมาตกปีด้วยนี่รูปออกให้มันเป็นแปลนมากมึงดูสลบออกมาเออสวยสวยมารูปมาตีนมันสิมาตกปีแหละซื้อแท็กมึงดิตีนแหลมมันสุดแขนครับเวียงสุดแขนถ้าเราไม่อุ้มถ้าอุ้มหนักๆอุ้มหนักๆแล้วก็โยนไปไกลๆแล้วก็ไม่วางง่ายมันก็กระดกอยู่ครับรุ่นนี้นี่มีคนถามกันเข้ามาบอกว่ามันกระดกไหมนะครับเมื่อกี้ก็มีเพื่อน FC นะครับที่อยากจะออกรุ่นนี้ครับถามซุปเปอร์ยาวบอกว่ามันกระดกไหมนะครับมันไม่กระดกนะครับปกติธรรมดาก็ถามว่ากระดกถ้าเทียบกับแคทกระดกกว่าอยู่ครับกระดกเยอะกว่าอยู่นะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมสารวัตรไม่โยนไปแล้วไม่วางง่ายครับเนี่ยมันก็จะกระดกแบบนั้นแหละครับถ้าโยนถูกวิธีที่เราขับนะครับเนี่ยสวิงไปนะครับแล้วก็โยนไปแบบนี้ไม่เป็นไรเห็นไหมเซฟได้ดีไหมผมถือว่าประหยัดอยู่ครับในเวทรถรุ่น200ด้วยกันนะครับถือว่าประหยัดอยู่นะโดยใช้ความเร็วประมาณเท่านี้แหละครับคันเร่งก็ประมาณเลข9ครับไม่ได้เร่งจำครับถ้าเร่งจำก็จะกินเยอะกว่านี้หน่อยนะครับนี่ละตีนมันหอดประมาณนี้ละแม่นรักนั่นป่ะนั่นรักปากมันไม่รักนั่นป่ะอ๋อรักนั่นป่ะรักนั่นป่ะ
ต้องตัดลงมาลองเบิ่งตัดปากลงมาทางนั้นลองเบิ่งจะเขาไปไกลหลายเด้อเขาไปเลือกโคตรด้วยนั่นอยู่ห่างโพดตัวนี้ต้องเคลียร์กองดินนี่ออกก่อนจังค่อยย่างย่างเหยียบไล่ไม้ก่อน